ทนช็อคสวัสดีครับมินิต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการทีนเทนช็อคครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นประเด็นในจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยฟอร์ดเองครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องของสารเสพติดในปัจจุบันนะครับยาเสพติดที่ถูกทำลายในปี2565กว่า 40,000 กิโลกรัมหรือ40ตันอันดับ1มากกว่าครึ่งครับนั่นคือยาเสพติดหรือยาบ้านะครับที่เป็นสารเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนหรือว่าบุคคลทั่วไปในสภาพสังคมนั้นเปลี่ยนไปยาเสพติดในปัจจุบันนั้นทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายของผู้ที่เสพเองทำร้ายร่างกายสภาพครอบครัวของผู้ที่เสพหรือทำร้ายระบบเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันทำให้สภาพสังคมไทยของเรานั้นเป็นไปด้วยอย่างน่าหวาดระแวงและน่าหวาดกลัวตัวของฟอร์ดนะครับเห็นยาเสพติดในปัจจุบันนั้นที่เป็นพื้นที่ของบ้านตัวเองพูดเลยครับว่าเป็นเขตอำเภอเขาสวนกวางครับที่เด็กและเยาวชนเองหรือว่าผู้ปกครองเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและถ้าจะให้เล่าถึงชุมชนของฟอร์ดครับฟอร์ดเป็นเด็กและเยาวชนในอำเภอเขาสวนกวางเขตพื้นที่อำเภอค่อนข้างชนบทครับทำให้ยาเสพติดนั้นเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้ง่ายเข้าถึงตัวบุคคลและประชาชนทั่วไปได้ง่ายยาเสพติดเม็ดละไม่เกิน10บาทหรือมากกว่านั้นก็ไม่เกิน35บาทด้วยซ้ำเด็กและเยาวชนในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวก่อเหตุหรือว่าเป็นตัวรับสารจากผู้ที่เสพยาเสพติดเขาเองครับบางทีเขาก็ไม่รู้เพราะสภาพสังคมนั้นอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้างอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวบ้างสภาพสังคมเป็นสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนนั้นทำแบบนี้ครับนั่นก็คือการขาดความอบอุ่นและขาดความเข้าใจในตัวเด็กและเยาวชนเองทำให้ยาเสพติดนั้นเข้าไปแทรกในตัวเด็กและเยาวชนแต่ก่อนที่จะมียาเสพติดครับผมว่ากัญชาเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายหรือใบกระท่อมนั่นเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายมากภาษาอีสานเรียกมันบ่ถึงมันไม่ถึงในที่นี้ก็คือเมื่อเสพยาเสพติดหรือว่าเสพกัญชาเข้าไปแล้วฤทธิ์มันค่อนข้างที่จะอ่อนครับเมื่อเสพไปมากๆเนี่ยฤทธิ์ก็จะอ่อนตัวกำลังคนก็มีความต้องการเพิ่มจึงเอายาเสพติดชนิดเป็นยาบ้าหรือยาม้าเนี่ยเข้าไปควบคุมตนเองให้ตัวเองรู้สึกว่าได้รับสารมากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นทำให้ตัวเด็กเยาวชนนั้นเกิดอาการที่หลอนยาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กและเยาวชนเองก็สามารถเลิกได้แต่ตัวคนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนก็สามารถเป็นหูสว่างเป็นตาสว่างตาสับปะรดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้นั่นคือการหาเบาะแสหรือการช่วยเด็กและเยาวชนช่วยคนในชุมชนได้ออกจากสารเสพติดชนิดรุนแรงชนิดนี้ครับสุดท้ายนี้เนาะครับอยากให้พี่น้องเช่าบ้านหันมาดูแลรักษาคนในครอบครัวดูแลรักษาคนในชุมชนเนาะครับให้หักเหนียวให้หักกันหมั่นแกนคือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาสีเพศแตกมางคือน้ำถือข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อและนี่ครับคือเสียงสะท้อนจากฟอร์ดเด็กและเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเองและกลับมาพบกับรายการTeen 10 Talkใหม่สวัสดีครับTeen 10 Talk